พบกันในเบรก2เขาบอกว่าช่วงนี้นี่มดแดงกำลังมามดแดงนะอย่าไปเลี้ยงผิดไข่มดแดงนะไข่มดดำนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวไปเลี้ยงไข่มดดำแล้วอดนะเนี่ยพายุฤดูแล้งพารวยชาวบ้านเข้าป่าเก็บไข่มดแดงแล้วก็เห็ดออกอื้อรายได้วันละ 2,000 ไอเห็ดนี่ก็น่ากลัวนะฮะยายฉิมเก็บเห็ดเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนกินได้แต่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้นะครับไข่มดแดงอ่ะกิโลละ 1,000 นะคุณผู้ชมฮะป้ายิ้มแป้นเลยป้าขายได้ทั้งเห็ดขายได้ทั้งไข่มดแดงในภาพเนี่ยกิโลละ 1,000 เลยผมนี่เป็นคนชอบกินมากแกงผักหวานไข่มดแดงแต่ต้องแกงสดๆนะบางร้านเนี่ยทำอร่อยก็ใส่น้ำปลาไปนิดๆนะแม่กับอร่อยอย่าบอกใครพูดแล้วก็หิวนอกจากไข่มดแดงแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกอันนึงฮะมันก่อนเห็นแวบๆข่าวหายไปไหนหรือจะเป็นจักจั่นหรือไงเนี่ยครับจักจั่นจักจั่นก็ได้วันละ 1,000 เหมือนกันอะไรจะขนาดนี้นี่จักจั่นชื่อเหมือนนางเอกหนังนะจักรจันทร์ต้องบอกว่านางเอกหนังชื่อเหมือนจักรจันทร์เหมือนจักรจันทร์เกิดก่อนนางเอกหนังเกิดจักรจันทร์เป็นสัตว์ที่มีมานานแล้วเนี่ยจักรจันทร์โอ้รายได้วันละ 1,000 เหมือนกันจักรจันทร์นี้แม่ฮ่องสอนอ้าวทำงานที่กรุงเทพงานออฟฟิศเบื่ออยู่กรุงเทพขายของไม่ได้ไปอยู่แม่ฮ่องสอนจับจักรจันทร์ขายหรือไม่ไปอยู่สกลนครจับไข่มดแดงขายฮะร่ำรวยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าดีใจเพราะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็สงสารรัฐบาลนะเรามาวอคังก็ซัดรัฐบาลเก่าบอกเนี่ยสร้างหนี้ครัวเรือนไว้เยอะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเสมอแหละที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คนบางคนเนี่ยมีรถดีแต่บ้านไม่ดีบางคนบ้านดีแต่รถไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนบ้านอย่างเดียวไม่ต้องผ่อนรถมันก็ได้ไงผ่อนรถอย่างเดียวไม่ต้องผ่อนบ้านตอนนี้พอรถคันแรกมาผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถหมดสิ้นเดือนไม่มีอะไรจะกินนะฮะเลยไม่ได้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตัว C หรือตัวการบริโภคเนี่ยมันกระตุ้นไม่ขึ้นต้องกระตุ้นด้วยการลงทุนในระยะยาวเพื่อให้เกิดการจ้างงานรวมทั้งต้องดูแลการส่งออกมันก็สูตรเดิมๆนะสูตรเศรษฐศาสตร์แล้วก็ต้องเร่งเก็บภาษีด้วยเพราะตอนนี้เราเก็บภาษีได้น้อยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแหละไอ้การกระตุ้นน่ะมันมี2กระตุ้นการลงทุนมีการลงทุนเอกชนการลงทุนรัฐบาลอยู่ที่รัฐบาลนั่นแหละคุณก็ไปเปิดมันสิไอ้ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของกี่กระทรวงทั้งหมดน่ะแล้วก็รีบกระจายลงไปรีบสร้างถนนหนทางอะไรรีบทําไงรีบทําฮะรีบทําเพราะกระตุ้นการลงทุนสุดท้ายมันก็วนกลับมาสู่การจ้างงานส่วนการงานมันก็วนไปสู่การบริโภคนะครับจะสร้างถนนไว้ให้แมววิ่งหมาวิ่งแบบเนปิดอของพม่าก็ได้สร้างก่อนครับอย่ามัวแต่เงื้อง่ายราคาแพงอยู่เนี่ยคุณผู้ชมดูฮะถนนไว้ให้แมววิ่งไงวะนะ20เลนเมืองหลวงพม่าเมืองหลวงใหม่เนปิดอ เป็นเมืองหลวงล้างฮะเนี่ยของเราวันนี้ทำไมไม่สร้างถนน20เลนเนี้ยไปโคราชสักทีจะได้ไม่ต้องผ่านไอ้ตรงมวกเหล็กตรงอย่างอยากจะบอกผมจะได้มีโอกาสไปสงกรานต์ภาคอีสานมั่งเพราะไม่อยากไปเพราะอะไรนะเพราะเบื่อเส้นนั้นแหละไอ้ตรงช่วงมวกเหล็กเนี่ยนะครับสระบุรีแล้วก็วิ่งขึ้นมวกเหล็กใช่ไหมช่วงนั้นเนี่ยเป็นเขานั่นนะโอ้โหคุณผู้ชมครับติดเข้าสีคิ้วแล้วพวกนั้นน่ะโอ้ยติดกลางดงแล้วพวกนั้นน่ะจะมีร้านหาร้านนึงผมชอบชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วนะ
มันช่วยสร้าง20เลนอย่างเงี้ยไปโคราชทีนะฮะไม่ใช่ออกมาแบบคือเข้าใจคุณพี่รัฐมนตรีนะก็คงต้องออกมาพูดนะแต่ว่าออกมาแล้วพี่ก็ต้องเป็นคนทำไงหน้าที่พี่เป็นคนทำพี่ออกมาบอกแล้วพี่ก็ต้องเป็นคนกระตุ้นไงฮะก็ต้องเร่งอนุมัติให้มันรวดเร็วและบริษัทก่อสร้างบริษัทเขาก็รออยู่ไงบริษัทในตลาดหุ้นบางบริษัทเขาก็มีเอฟเฟกต์มาถึงโครงการก่อสร้างของรัฐบาลเพราะเขาไม่ได้ปุ๊บเขาก็ไม่มีเม็ดเงินลงไปสู่โครงการเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่แก้เรื่องหวยอยู่นะออกให้มันเร็วทำให้มันเร็วแล้วเห็นล่าสุดเนี่ยเหมือนบอกว่าข้าราชการน่ะยื้อเขาอีกแล้วไม่ขึ้นให้เขาอีกแล้วบอกว่าจะขึ้นแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วภาษีที่ดินก็เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก่อนผมมีข้อมูลไม่รู้ว่าอยู่ไหนเขาก็เป็นรายงานเกี่ยวกับคนที่ถือครองที่ดินเนี่ยมีแต่นักการเมืองทั้งนั้นถือครองที่ดินเปล่าอ่ะมันสิ่งสำคัญที่เราต้องการเนี่ยเผย530ส.ส.ถือครองที่ดินรวม 24,481 ล้านสิ่งที่เราต้องการคือต้องการเงินจากคนพวกนี้ไม่ได้ไม่ใช่มาเอาให้เห็นข้างบนหน่อยเห็นหัวฮะไม่ใช่มาเอาภาษี500จากคนที่มีบ้านไปเอาจากคนพวกนี้สิครับเนี่ยฮะโอ้โหพรรคเพื่อไทยเนี่ยส284รายถือครองที่ดินรวมกัน 30,000 กว่าไร่คน200กว่าคนถือที่ดิน 30,000 กว่าไร่ถูกหรือเปล่าวะแก้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยพรรคที่หาเสียงว่าต้องลดความเหลื่อมล้ำโอ้โหทุกคนเท่าเทียมกันคน284คนถือครองที่ดิน 30,000 กว่าไร่ประชาธิปัตย์667คนถือครองที่ดิน 27,000 ไร่ไม่ต่างกันเลยภูมิใจไทย34คนถือครองที่ดิน 5,000 กว่าไร่เนี่ยเราต้องการเงินจากคนพวกนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เงินของพี่น้องประชาชนเหมือนนั้นออกมาสิจัดเก็บคนพวกนี้สิครับเนี่ย4บรรดาส.ส.ที่ถือครองที่ดินสูงสุดเนี่ยจัดเก็บคนพวกนี้แล้วจะได้เงินมาอื้อเลยเป็นแสนล้านเลยรู้มั้ยไม่ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการจะได้กระตุ้นการบริโภคให้ข้าราชการนะครับเก็บภาษีบ้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูดิตาปอดประสบเนี่ยคนเดียวเนี่ยโอ้โหที่ดินอย่างเดียว800กว่าล้านนะทำไมไม่ไปเก็บภาษีคนพวกนี้มาอดควรเรื่องรายได้ไม่เข้าอะไรเนี่ยสส126รายจาก530รายถือครองที่ดินมากกว่า100ไร่ขึ้นไปมีสส25รายถือครองที่ดินมากกว่า500ไร่แล้วมีสส14รายถือครองที่ดินมากกว่า 1,000 ไร่พี่จะเอาไปทำอะไรกันนักถืออะไรกันนักกันหนาครับให้ประชาชนทุกคนถือครองที่ดินเท่ากับแมวดิ้นตายแบบศรีนนท์ชัยบอกแล้วลองได้ทั้งหมดเลยเยอะมากพูดแล้วก็เหนื่อยใจสงสารผมสงสารนะไม่ใช่อะไรหรอกเห็นมานั่งบนนายกรัฐมนตรีก็น่าสงสารวันก็หัวยุ่งกับมาจากสิงคโปร์บอกว่านอนไม่หลับเหมือนคุณลุงแก่ๆบนเดี๋ยวหายใจไม่ออกเห็นใจผมหน่อยผมต้องตอบทุกอย่างอารมณ์เสียตลอดเวลาพี่ก็ไม่ต้องตอบทุกอย่างบางอย่างก็ตอบไปเลยยังไม่ได้รับรายงานพอถามอีกอ๋อไม่มีปัญหาอ๋อใจเย็นก่อนลูกนะเอาป๋าเอาของป๋าเปรมมาก็อาใจเย็นก่อนลูกเอาของนายกชายก็ไม่มีปัญหาเอาของคุณชวนหลีกภัยก็ยังไม่ได้รับรายงานเอาของคุณอภิสิทธิ์ก็เดี๋ยวขอตั้งคณะกรรมการก่อนนะแค่นี้เห็นไหมฮะได้เอาของคุณยิ่งรักเหรอของคุณยิ่งรักใช่ไหมฮะของคุณยิ่งรักจะเป็นอย่างนี้ครับมีคนก็ส่งมาขออนุญาตนะแซวกันเล่นคิดอย่างยิ่งรักแล้วพอเปิดหนังสือมาเอมตี้ครับคุณผู้ชมไปแปลเอง ถ้าว่าป้าเป้ใจเย็นก่อนลูกคนเอกชาติชายไม่มีปัญหานักข่าวถามคุณชวนเดี๋ยวยังไม่รับรายงานแล้วคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวขอตั้งคณะกรรมการก่อนแล้วคุณยิ่งรักท่านแก้มาอย่างนี้empty ว่างเปล่าหรือไม่ก็คอนกรีด
แซวเล่นนะฮะแซวเล่นคำไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวสงสารนายกฮะดูเออยังไงก็ตามให้ทันครับตามให้ทันเดี๋ยวสำนักนู้นสำนักนี้มันก็ออกมาพูดเศรษฐกิจประเทศไทยป่วยเป็นคนป่วยท่านต้องไปโมโหเลยนะไอ้คนพวกนี้มันก็พูดอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเราป่วยมากกว่าประเทศอื่นไม่รู้จะพูดให้ได้แมวอะไรนะครับถ้าเศรษฐกิจจะป่วยเนี่ยก็ป่วยเพราะเนี่ยฮะแบงค์พันระบาดเนี่ยไม่ใช่แบงค์พันระบาดนะแบงค์พันปลอมระบาดคุณผู้ชมก็บอกเดี๋ยวคุดหายไปครึ่งนึงของปลอมคุดจะมีครึ่งตัวหมดของหมายเลขจะเป็น 9A และ 4G อ้าวตามกันไว้นะครับคิดแล้วก็กุ้มเศรษฐกิจผมไม่เคยเห็นมันจะดีสักรัฐบาลอย่าดีแต่ขี้โม้นะฮะไม่ดีสักรัฐบาลเออาร์แล้วก็อ้างเศรษฐกิจไม่ดีอ้างเศรษฐกิจไม่ดีขายของแพงก็บอกเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเนี่ยน้ำมันก็ไม่ได้แพงเมื่อก่อนอ้างน้ำมันแพงวันน้ำมันไม่แพงก็ทำไมถึงไม่สามารถใช้ช่วงเวลานี้ทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้แหมอ่ะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีวันที่1กับ16ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านดูดิครับคุณผู้ชมคางคกยังเอามาถูเลขไทยแลนด์ไทยแลนด์โอลี่นี่ขอบพระคุณเดลินิวเดี๋ยวนี้ภาพในสำนักพิมพ์เขาจะปิ้นตานะฮะกลัวไม่รู้ต้องใส่ลายน้ำคาสดเดลินิวแล้วบางทีผมก็เลยขี้เกียจขอบคุณเพราะคุณใส่ลายน้ำมาก็รู้แล้วโอ้ยแค่ทีมงานผมก็หาข่าวให้แค่นี้ผมก็รู้สึกเกรงใจเหนื่อยแทนเขาจะแย่อยู่แล้วนะฮะบางน้องเขาก็มีงานประจำเขาจะต้องทำนะครับแต่ก็ขอบพระคุณเพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์เขาไปทำข่าวมาแล้วก็ต้องขอบพระคุณด้วยนั่นแหละนะฮะแต่ก็โลโก้มันก็บอกอยู่แล้วนะฮะสาวใหญ่ชัยภูมิจัดพิธีหาเลขเด็ดสุดพิสดารจับคางคกเป็นๆหงายท้องใช้แป้งทาถูหาเลขเด็ดโวยถูกหวยมาแล้ว3งวดยันไม่ได้ทรมานสัตว์โอ้โหค้างคกที่ชัยภูมิผมว่าตอนนี้คงอพยพหนีกันเยอะอาจจะไปอยู่จังหวัดข้างๆมันอาจจะโทรศัพท์หากันเฮ้ยเป็นไงวะเฮ้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วชัยภูมิค้างคกมันคงคุยกันนะเอออยู่แล้วซวยว่ะแม่งโดนเอาแป้งมาทาท้องหาเลขเด็ดเออว่าขำว่ะครับเจออะไรแบบนี้แล้วสำคัญมัน3งวดนะเออว่ะแม่เขาบอกผู้ทำพิธีต้องเป็นพ่อม่ายหรือแม่ม่ายด้วยนะฮะหรือผัวเมียที่หย่าร้างกันเท่านั้นจึงจะได้ผลเอาเข้าไปนอกจากคางคกแล้วอีกอันนึงที่ฮิตคือปลาไหลนะฮะเว้นว่างจากหวยชาเขียวซึ่งส่งกันทุกวันแล้วก็มาหวยรัฐบาลนี่แหละปลาไหลนี้เขามีเลขไว้ด้วยนะครับ417นะสัตว์เลย4หมายถึงปลาไหล1หมายถึงปลาไหล1ตัว7หมายถึงน้ำที่ปลาไหวปลาไหลอาศัยอยู่น้ำคือ7อันนี้นครศรีธรรมราชฮะปลาไหลเผือกคือเรื่องเผือกๆนี่อะไรที่มันแปลกอ่ะสัตว์ที่มันมียีนมีอะไรที่ต่างจากสัตว์อื่นเนี่ยในอดีตในสมัยโบราณเขาจะมีความเชื่อไงว่าจะนำโชคมานะครับเขาเชื่อไงใช่ไหมเรื่องความเชื่อนี่เราก็ห้ามกันไม่ได้417ครับจัดไปปลาไหล4หนึ่งตัวหนึ่งเจ็ดหมายถึงน้ำส่วนที่ฮิตตลอดการนะฮะสัตว์แล้วก็ต้องต้นไม้ต้นตะเคียนกับต้นโพฮะเป็นต้นไม้ที่ฮิตตลอดการในเรื่องการถูเลขและหาหวยอันนี้ก็พะเยานะฮะโอ้วันนี้เรามีทุกภาคเลยนะคางคกเมื่อกี้เราจังหวัดอะไรนะชัยภูมิอีสานปลาไหลเป็นนครศรีธรรมราชภาคใต้อีสานภาคใต้ต้นโพไปพะเยาโอ้โหครบทุกภาคบอกต้นโพแผ่รูปลักษณ์คล้ายพญานาคอายุกว่า100ปีคุณผู้ชมที่เชื่อก็เชื่อนะครับคุณผู้ชมที่ไม่เชื่อก็อย่าไปว่าคนที่เชื่อผมมีหน้าที่นำเสนอนะฮะก็คุยกันยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มผมไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแม่ผมก็กักนะครับกลัวไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เลขมาดังนี้ฮะ353535965โอ้โหเลขมาเป็นชุด353 535965ครับซื้อคำครับต่อมาภาคกลางบ้างฮะโอ้โหครบทุกภาคจริงครับงวดนี้สุพรรณบุรีฮะสุพรรณบุรีมะพร้าวมะพร้าวแปลกคล้ายเศียรพญานาคและพระนารายณ์ทรงครุฑก็แปลกจริงนะคุณผู้ชมลองดูลักษณะของลำต้นครับตีแล้วเป็น435373ครับผมแล้วแต่จินตนาการแต่ละคนแล้วแต่ท่านนะดูแล้วก็เป็นเลขอะไรอันนี้เขาบอกว่า435373ตุ๊ดๆหมดยังเนี่ยยังไม่หมดครับหวยลีกวนอยู่นั่นอย่าคิดว่าประเทศเราเล่นหวยอยู่ประเทศเดียวสิงคโปร์ครับผู้นำของเขาเสียชีวิตอดีตผู้นำคนก็ซื้อหวยเหมือนกันเห็นไหมงั้นอย่าไปว่าอย่าไปว่าคนที่เขาซื้อหวยเขาชอบซื้อหวยสำนักข่าว AFP รายงานจากสิงคโปร์นะครับชาวสิงคโปร์จำนวนมากต่างพากันเสี่ยงโชคกับลอตเตอรี่4หลักโดยถือเอาเวลาเสียชีวิตของนายลีกวนยูรัฐบุรุษสำคัญของชาติเวลา 3.18 น.ไปเลขนำโชครวมถึงวันเกิดของเขาในวันที่16กันยาคิดจากสกราด1923หรือ2466เลขทะเบียน8898ของรถแห่ศพด้วยเพียบครับ318161923246888ตุ๊ดตุ๊ดทำไมต้องตุ๊ดตุ๊ดด้วย อิ่มเลยฮะวันนี้รายงานเรื่องอย่างนี้รายงานไปอมยิ้มไปสบายใจนะฮะมันคุยง่ายดีฮะไม่ต้องลึกซึ้งแบบการเมืองเหนื่อยเวียนเหตุเราก็มาดูมีข่าวอะไรอีกที่ยังไม่ได้คุยเยอะแยะตะแป๊ะไก่ต้มจริงฮะเดี๋ยวนี้เขาฮิตคำคลองสองผมเอามั่งข่าวเยอะแยะตะแป๊ะไก่ต้มมากๆให้ทำไมต้องตะแป๊ะและไก่ต้มผัวหึงโหดจับไอ้ชกเมียวัยข้าวแม่ดับคาที่อายุ26ฮะภรรยาอายุ59ทำไปเพราะเมาแล้วเกิดถึงหวงที่มีคนมาติดภรรยาโอ้โหโอ้โหโอ้โลกนี้อยู่ง่ายเหมือนเดิมฮะแต่วิถีชีวิตของคนมันแปลกๆกันทุกวันชกทีเดียวป้าแกเสียชีวิตเลยโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมกินสุราแล้วก็มึนเมาคุมสติไม่อยู่นอกจากเก็บภาษีจากนักการเมืองแล้วควรเก็บภาษีกับพวกคอเล่าให้ดูรูปเล่านี่ของมติชนเขาบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องจ่ายภาษีสุรายาสูบเพิ่ม 2% เพื่อนำส่งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้บริษัทผู้ผลิตเบียร์ขึ้นหนึ่งแอลกอฮอล์ไทยและนำเข้าจากต่างประเทศเริ่มทยอยแจ้งปรับราคาแล้วครับเบียร์ลีโอนะฮะขวดละ 47.92 เพิ่มเป็น 49.17 มันทำให้ขายปีกจากเดิมขวดละ 51.52 เป็น 54 เบียร์สิงห์ยังไม่ปรับนี่คือนี่ของสิงห์นะครับของไทยเบฟของไทยเบฟเหล้าเบนไม่เคยกินนะเหล้าเบน212เป็น246เบียร์ยังไม่ปรับสุรานำเข้านี่มีผลหมดฮะแบ็คเพิ่มขวดละ25เลดเพิ่มขวดละ10บาทโอ้ขอเล่าบอกจิ๊บ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 กินนี่มันเผาบัญญัติบัญญังนะกินแล้วก็ไปทะเลาะกันเนี่ยครับเหมือนอันนี้ฮะตีกันที่กกตฮะหนุ่มช่วยเพื่อนถูกอลีลุมทำร้ายเจอแทงพุนดับคากกตหัวหมากไม่อยากให้ดูเลยครับคุณผู้ชมเป็นภาพศพน้องเขาสงสารแล้วไปช่วยเพื่อนด้วยนะคือก็ไปเดินตลาดนัดกับเพื่อนเดี๋ยวจู่ๆก็มีคนมาทักเพื่อนมึงชื่อลิกเปล่าวะเพื่อนนี่ไม่ทันตอบกลุ่มวัยรุ่นก็ลุมชกเพื่อนเลยไอ้ลิกกินแบ็คป่าไม่รู้อันนั้นไอ้ลิกเสร็จแล้วผู้ตายก็ไปช่วยผู้ตายเสียชีวิตไอ้คนที่มีเรื่องรอดเออ
พ่อเขาก็เสียใจนะคุณพ่ออายุ46มีลูกชายคนเดียวอยู่กับย่าเลิกลากับภรรยาไปเอาใจเย็นๆครับนะฮะชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่าใช้อารมณ์ตัดสินครับใช้เหตุผลตัดสินการดำเนินชีวิตนะฮะแล้วก็จะไม่มีปัญหาแต่บางครั้งเรื่องแปลกๆมันทำให้เราสงสัยได้เหมือนกันผมถึงบอกคุณผู้ชมอยู่เสมอว่าบางครั้งบางคนเขาเชื่อในสิ่งที่เราไม่เชื่อเราก็อย่าไปว่าเขาเพราะบางทีบางเรื่องเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นจริงนะฮะว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงอย่างเช่นเรื่องนี้ฮะลูกสาวหมดหนทางตามหาพ่อพึ่งหมอดูเนี่ยเหตุเกิดที่สระบุรีนะครับคือพ่อหายไปจากบ้านตั้งแต่วันที่6ผมก็ไม่อยากให้ดูภาพเหมือนกันเพราะเป็นภาพศพนะฮะแล้วทีนี้ลูกสาวก็หาไม่เจอกู้ภัยปตึงเขาก็เลยไปหาหมอดูแห่งหนึ่งในอำเภอวิหารแดงหมอดูบอกชายดังกล่าวเสียชีวิตแล้วถูกฆ่าตายเป็นศพอยู่ในหนองน้ำไกลจากบ้าน1กิโลมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆเขาก็ไปดูแล้วเรื่องไปเจอจริงๆครับคุณผู้ชมหมอดูก็ต้องระวังนะคุณไปทายถูกงี้เดี๋ยวตำรวจเขาสงสัยทำไมคุณถึงรู้มันเป็นเรื่องนะไปเจอจริงๆอ่ะเนี่ยถามว่าอันเนี้ยเราเอาวิทยาศาสตร์อะไรพิสูจน์ท่านที่บ้าวิทยาศาสตร์จ๋าจัด 100% น่ะเราเอาอะไรพิสูจน์บางทีการนั่งทางในอะไรเขาก็มีจริงนะเราก็ว่าเขาไม่ได้นะนะฮะเรื่องอย่างนี้งั้นชาวบ้านเขาจะไปดูต้นตะเคียนโบราณเขาจะไปไหว้ต้นโพแล้วก็ว่าเขาไม่ได้แต่ไอ้โรยแป้งคางคกนี่ผมยอม ยอมจริงๆอะแม่โรยแป้งคางคกเนี่ย อะก่อนจะเบรนะครับดูอะไรขำๆบ้างคุณป้าวัย80ฮะเล่นหนังโป๊โอ้80นี่น่าจะเข้าวัดนะผมว่านะนั่งสมาธินะถ้าเป็นคริสก็เข้าโบสถ์อ่ะสวดมนต์อ่ะป้าเล่นหนังโป๊อ่ะมันไม่ได้ว่าที่ป้าไงไอ้คนถ่ายไอ้คนทำเนี่ยแล้วป้าก็โชว์แฟนด้วยนะเนี่ยแฟนหนุ่มอ้อๆด้วยนะดูนี่โอ้โหดูดูคุณผู้ชมดูป้ากันแล้วกันโอ้ไม่รู้เนื้อหลุดติดกล้องเปล่านะเฮ้ออ้าวยอมป้าผมยอมดีนะไม่ได้เป็นคนไทยเป็นคนไทยคงฮากันตรึมแล้วจนบัดนาวเนี่ยเขาจับได้หรือยังนะไอ้คนร้ายที่ไปข่มขืนแล้วฆ่าพวกคนแก่แถวๆนครปฐมนครชัยศรีสมุทรสาครสงครามจับได้ยังเงียบไปเลยนักข่าวเนี่ยเดี๋ยวนี้รายการทีวีเขามีเยอะนะเขามีตั้งแต่รายการข่าวนั้นไปถึงไหนเรามีย้อนรอยข่าวบ้างข่าวนี้ไปถึงไหนทีวีมันมีหลายช่องเลยคนทำธุรกิจทีวีอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบคิดทำอะไรกันอย่างเยอะๆจะได้รู้บางทีต้องติดตามเนี่ยข่าวนี้มันไปถึงไหนอ่ะข่าวนั้นมันไปยังไงจับได้หรือยังอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีทุกวันเนี่ยมันมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นทุกวันบางทีเรื่องเก่าเราก็จะลืมไปเหมือนอย่างอาจารย์วันนั้นน่ะแชทไลน์กับเด็กอ่ะเดี๋ยวนี้วันนี้มันมีข่าวใหม่มาเราก็จะลืมเรื่องนั้นวันนี้เราก็จะมาลุมชยันโตแต่คนนี้ไอ้คนที่ฆ่าลูกเลี้ยงตายเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยไปทำแผนไม่ได้เลยอ่ะมันน่าจะมีรายการที่แบบเนี่ยข่าวยังไม่เก่าแต่ข่าวมันยังจบไม่ได้ยังปิดคดีไม่ได้ตามดูหน่อยมันเป็นยังไงนะครับตามดูหน่อยไม่รู้จะบอกใครเสียงไม่ได้ค่อยดังเหมือนก่อนแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้เสียงดังมากเมื่อก่อนก็เสียงปานกลางเดี๋ยวนี้เสียงเบามากพูดแล้วไม่มีคนฟังนี่มันก็ไม่ต่างจากพูดให้เก้าอี้ฟังอะหรือไปบรรยายหรือไปร้องเพลงในงานแต่งงานเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าฉันจะมากินงานเลี้ยงมาพูดอะไรเป็นงานปราบเซียนนะ
มัยก่อนเวลาโต้วาทีอะไรเงี้ยนะบอกก็ต้องไปดูนะให้คนฟังเป็นไรนั่งฟังอย่างเดียวเปล่าถ้านั่งฟังเดียวหน้าไปแต่ถ้าไปโต้วาทีในงานที่เขากินเลี้ยงกินข้าวพูดน้ำลายแห้งก็ไม่มีประโยชน์ว่าเขาจะกินนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนครับผมช่วงหน้ายังไม่ได้คุยครับเรื่องนี้ฮะในอำเภอฝาแฝดแล้วก็เจ้าบ่าวกระโดดน้ำเห็นหน้าเจ้าสาวโอ้ชีวิตมันจะเศร้าอะไรขนาดนี้รวมไปถึงเรื่องของการเมืองหน่อยมีบิ๊กตู่เดลี่นะครับมีทารกหน้าเหมือนพระพิฆเนศเฮ้ยบอลไทยยังไม่ได้คุยเลยเวลาจะหมดแล้วเบรกสักครู่ครับ